นี่ที่แตกต่างจากคนไทยนะก็ที่เห็นนี่ก็จะเป็นโมเดลที่เราทำสำเร็จแล้วนะสีฟ้านี่เป็นส่วนกระดูกมีความแข็งเป็นพลาสติกแล้วก็สีขาวด้านนอกเป็นซิลิโคนนิ่มนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับปลายจมูกยกได้นะครับก็จะประกอบด้วยชิ้นส่วนหลักๆอยู่4ชิ้นนะครับชิ้นหนึ่งคือส่วนที่เป็นนาซอโบนนะครับที่เอามาจากกระดูกจริงนะฮะดึงขึ้นมาแล้วก็มีส่วนที่เป็นนาซอเซปตัมนะครับตรงนี้แขนกลางนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นอัปเปอร์แอทเทอราคาเทเลตคือส่วนที่เป็นสีส้มนะครับเราจะประกอบกันไปมีส่วนที่เป็นโลเวอร์แลเทอรัลคาติเลตนะฮะเป็นการประกอบแล้วก็จัดมุมองศาไว้เรียบร้อยแล้วมีความยืดหยุ่นได้นะนี่แล้วประกอบเสร็จแล้วก็ยึดด้วยกาวนะฮะให้แข็งแรงขึ้นก็จะมีความยืดหยุ่นใกล้เคียงมากนะครับแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะดิสเซกตัดเย็บก็สามารถดิสเซกเข้าไปหานาซอเซปตัมได้นะครับฮาเวสเซปตัมนะครับจะใช้งานก็ประกอบในร่องนี้ก่อนสีแดงนะฮะอัปเปอร์แล้วที่เราก็เป็นสีส้มมีสเปซตรงกลางมีเซปตัมเห็นสีดำๆก็คือเป็นเซปตัมตรงกลางข้างในนะฮะมีลูเมนชัดเจนตัวนี้โยกได้คิดว่าคงจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการฝึกผ่าตัดหรือว่าทำการเรียนการสอนได้ดีมากขึ้นนะครับ